รวม10สุดยอดโมเมนต์ของเจอร์เก้นคลอปกับการคุมทัพลิเวอร์พูลกีฬา20พ.ค. 2567 ถึง 18:23 น.เรียกว่าเป็นการปิดฉากอย่างสมบูรณ์สำหรับเจอร์เก้นคลอปผู้จัดการทีมชาวเยอรมนีที่อำลาตำแหน่งผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลไปเป็นที่เรียบร้อยหลังอยู่กับหงแดงมาอย่างยาวนานกว่า9ปีโดยลงคุมทัพเป็นเกมสุดท้ายในแมตช์เปิดสนามแอนฟิลด์เอาชนะวูลฟ์แฮมป์ตัน 2-0 เมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาตลอดช่วงเวลา9ปีกับสโมสรคล็อปพาลิเวอร์พูลประสบความสำเร็จมากมายทั้งแชมป์พรีเมียร์ลีก1สมัยFA คัพ1สมัยคาราบาวคัพ2สมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก1สมัยยูฟ่าซูเปอร์คัพ1สมัยและฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพ1สมัยโดยเฉพาะพรีเมียร์ลีกที่เป็นการคว้าแชมป์ลีกสูงสุดสมัยแรกของหงแดงรอบ30ปีลิเวอร์พูลส์เมเนเจอร์เจอร์เก้นคล็อปรีแอคทูแฟนอัฟเตอร์เดอะEnglish Premier League Soccer Match Between Liverpool and Wolverhampton Wanderers at Anfield Stadium in Liverpool, England, Sunday, May 19, 2024 AP Photo, John Super ล่าสุดข่าวสดกีฬาได้รวม10สุดยอดโมเมนต์ของคล็อปกับลิเวอร์พูลในตลอดช่วงเวลา9ซีซั่นกับทีมซึ่งจะมีอะไรกันบ้างไปติดตามพร้อมกันได้เลย 1. เราจะเปลี่ยนคนที่กังขาเป็นคนที่เชื่อมั่นในงานแถลงข่าวแรกของคล็อปกับลิเวอร์พูลหลังเปิดตัวเข้ามารับตำแหน่งเมื่อวันที่8ตุลาคม2015เจ้าตัวได้สาดวาทะเด็ดซึ่งเป็นที่จดจำของแฟนบอลหงแดงมาจนถึงปัจจุบันนั่นก็คือเราจะเปลี่ยนคนที่กังขาเป็นคนที่เชื่อมั่นนับตั้งแต่ตอนนี้และคล็อปก็สามารถทำได้ตามคำพูดของตัวเองจริงๆด้วยการยกระดับลิเวอร์พูลขึ้นมาอย่างชัดเจนและพาสโมสรประสบความสำเร็จมากมายไฟล์โฟโต้Soccer Football Liverpool Jurgen Klopp Press Conference Anfield Liverpool Retain October 9, 2015 New Liverpool Manager Jurgen Klopp Post After the Press Conference Action Image via Reuters Craig Bro File Photo Editorial Use Only 2สร้างปาฏิหาริย์ถล่มบาร์เซโลนา 4-0 แมตช์ดังกล่าวเรียกได้ว่าเป็นตำนานของลิเวอร์พูลอย่างแท้จริงโดยย้อนไปในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศที่พวกเขาต้องดวลกับบาร์เซโลนายอดทีมแห่งสเปนนั้นในเกมเลขแรกหงแดงบุกพ่ายเจ้าบุญทุ่มแบบขาดลอย 0-3 ทำให้สถานการณ์ตกเป็นรองอย่างมากทว่าในเกมเลข2ที่กลับมาเล่นในแอนฟิลด์นั้นลิเวอร์พูลด้วยสภาพทีมที่ไม่พร้อมนักเนื่องจากขาดโมฮาเหม็ดซาลาห์แนวรุกตัวหลักถึงกระนั้นหงแดงอาศัยแรงฮึดและเสียงเชียร์จากเดอะคอปในสนามสร้างปาฏิหาริย์ไล่ถล่มบาร์เซโลนาขาดลอย 4-0 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศด้วยสกอร์รวม2นัด 4-3 และประตูที่ลิเวอร์พูลนำห่าง 4-0 นั้นยังได้รับการพูดถึงมาจนวันนี้เนื่องจากเป็นการเล่นลูกเตะมุมเร็วของเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนที่จ่ายเข้ากรอบเขตโทษให้ดีวอร์กโอริกี้เข้าชาร์จตุงตาข่ายในขณะที่แข้งบาร์เซโลนายังไม่ได้ตั้งตัวไฟล์โฟโต้Soccer Football Premier League Liverpool vs Everton Anfield Liverpool Retain December 2, 2018 Liverpool Manager Jurgen Klopp Run Onto The Pitch Celebrating Their First Goal Scored by Liverpool's Divock Origi Not Picture Action Image via Reuters Lee Smith 3. แชมป์แรกกับลิเวอร์พูลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก 2018-2019 โดยก่อนที่คล็อปจะเข้ามาทำหน้าที่กุนซือลิเวอร์พูลนั้นหงแดงห่างหายจากการคว้าแชมป์รายการดังกล่าวไปตั้งแต่ปี2005กระทั่งในฤดูกาล
2018-19 คล็อปก็ผงาดพาสโมสรคว้าแชมป์ UCL สมัยที่6มาครองได้สำเร็จด้วยการเอาชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์2-0และเป็นโทรฟี่แรกของเขากับหงส์แดงหลังคุมทีมมา4ปีด้วยไฟล์โฟโต้ซ็อกเกอร์ฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกไฟนอลท็อตแนมฮอตสเปอร์วีลิเวอร์พูลวันด้าเมโทรโพลิทาโนมาดริดสเปนจูน1/2019ลิเวอร์พูลเมเนเจอร์ฮุยเกนคลอปแอนด์ฮิสสตาฟเซเลเบรตวิดเดอะทรอฟี่อัฟเตอร์วินนิ่งเดอะแชมเปี้ยนลีกรอยเตอร์ไก่พาฟาเฟนบัค4แชมป์สโมสรโลกสมัยแรกหลังจากที่ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกพวกเขาก็ได้โควต้าเข้าไปเล่นในฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกปี2019ซึ่งคล็อปก็พาลูกทีมเฉือนชนะเซาเปาโลจากบราซิล 1-0 คว้าโทรฟี่รายการนี้ไปครองเป็นสมัยแรกในประวัติศาสตร์ทีม5แชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยแรกโดยแชมป์ที่ลิเวอร์พูลและแฟนๆหงส์แดงรอคอยมาอย่างยาวนานนั่นก็คือพรีเมียร์ลีกหรือแชมป์ลีกสูงสุดอังกฤษที่พวกเขาห่างหายไปนานกว่า30ปีหรือตั้งแต่ซีซั่น 1989-90 และในฤดูกาล 2019-20 การรอคอยอย่างยาวนานของลิเวอร์พูลก็สิ้นสุดลงเนื่องจากพวกเขาสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครองได้เป็นสมัยแรกและเป็นแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่19ของสโมสรหลังเก็บไป99คะแนนจาก38นัดโดยทิ้งห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับ2ถึง18คะแนนไฟล์โฟโต้ซ็อกเกอร์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกลิเวอร์พูลวีเชลซีแอนฟิลด์ลิเวอร์พูลบริเตนจูลาย22/2020 ลิเวอร์พูลเมเนเจอร์ฮุยเกนคล็อปเซเลเบรตวิดเดอะทรอฟี่อัฟเตอร์วินนิ่งเดอะพรีเมียร์ลีกพูลเวียรอยเตอร์ฟิลโนเบิร์น 6. อลิสซอนเบเกอร์หม่งประตูชัยพาทีมไป UCL ย้อนไปเมื่อฤดูกาล 2020-21 ถือเป็นฤดูกาลที่ยากลำบากสำหรับลิเวอร์พูลเนื่องจากผู้เล่นกองเซ็นเตอร์ฮาฟต่างได้รับบาดเจ็บกันเกือบทุกรายจนถึงขั้นต้องโยกฟาบินโญและจอร์แดนเฮนเดอร์สันไปเล่นเป็นประการหลังตัวกลางโดยในเกมสุดท้ายของซีซั่นลิเวอร์พูลจำเป็นต้องบุกชนะเวสต์บรอมวิชอัลเบียนให้ได้ถึงจะซีลโควต้าไปลุ้นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งนั่นจะหมายถึงรายได้ต่างๆที่จะเข้ามาสู่สโมสรในปีต่อไปเกมดังกล่าวหงส์แดงโดนเวสต์บรอมวิชออกนำไปก่อนและมาตีเสมอได้ 1-1 ซึ่งเวลาดำเนินมาถึงบาวครับก่อนอำลาในฤดูกาลล่าสุดคล็อปได้ประกาศข่าวช็อกด้วยการยืนยันว่าจะอำลาลิเวอร์พูลหลังจบซีซั่นทำให้หงส์แดงตั้งความหวังเป็นอย่างมากกว่าจะคว้าแชมป์ให้ได้เพื่อเป็นการอำลาเทรนเนอร์รายนี้และสุดท้ายพวกเขาก็ซีลโทรฟี่มาครองหนึ่งรายการนั่นก็คือคาราบาวครับหลังเอาชนะเชลซีในช่วงต่อเวลาพิเศษ 1-0 จากลูกโมงของเฟอร์จิลฟานไดท่ามกลางปัญหานักเตะบาดเจ็บมากมายจนต้องใช้แข้งดาวรุ่งลงสนามในแมตช์ดังกล่าวหลายรายและเป็นแชมป์รายการนี้สมัยที่2ในยุคของคล็อปด้วยโดยคล็อประบุว่าเกมนัดชิงชนะเลิศดังกล่าวคือหนึ่งในแมตช์ที่ตัวเองประทับใจมากสุดเนื่องจากนักเตะจากอะคาเดมีส่วนร่วมสำคัญกับการคว้าแชมป์ไฟโฟโต้ซ็อกเกอร์ฟุตบอลคาราบาวครับไฟนอลเชลซีวีลิเวอร์พูลเวมบลีย์สเตเดียมลอนดอนบริเตนเฟบรูรี25/2024ลิเวอร์พูลเมเนเจอร์ฮุยเกนคล็อปเซเลเบรตวินนิ่งเดอะคาราบาวครับวิดเดอะทรอฟี่รอยเตอร์คาริซีนภูมิธรรมมั่นใจรัฐบาลทำถูกต้องปมตั้งพิชิตย้ำหยุดสนใจปัญหาจุกจิกช่วยกันแก้เศรษฐกิจดีกว่าการเมืองวันที่21พฤษภาคม2567 11:12 น.ภูมิธรรมชี้สว.ยื่นฟันเศรษฐาพิชิต
ว่าไปตามกระบวนการศาลมั่นใจรัฐบาลทำถูกต้องย้ำหยุดให้ความสำคัญเรื่องจุกจิกมาช่วยกันแก้เศรษฐกิจดีกว่าเมื่อเวลา 9:30 น.วันที่21 พฤษภาคม 2567นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณี40สว.ร่วมกันเข้าชื่อยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการขาดคุณสมบัติดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยนายภูมิธรรมกล่าวว่ายังไม่ได้พูดคุยกันตนเพิ่งกลับมาจากการปฏิบัติภารกิจที่ประเทศฝรั่งเศสก็ให้เป็นเรื่องที่ว่ากันไปตามกระบวนการยื่นแล้วก็ให้ทางศาลพิจารณาเพราะรัฐบาลมั่นใจว่าสิ่งที่ทำไปนั้นเป็นเรื่องที่เหมาะสมถูกต้องส่วนเรื่องจริยธรรมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ตามกระบวนการเงื่อนไขคุณสมบัติต่างๆก็ว่าตามนั้นเอาเรื่องนอกคุณสมบัติมาพูดมันก็ยากที่จะพิจารณาเมื่อถามกรณีสว.บางส่วนมองว่าไม่เหมาะสมที่สว.หมดวาระแล้วมายื่นสอบนายภูมิธรรมกล่าวว่าคนเราก็มีความเห็นแตกต่างกันมองเรื่องพิจารณาคุณสมบัติก็เรื่องหนึ่งมองเรื่องสว.ก็อีกเรื่องหนึ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามกระบวนการที่ควรจะเป็นถ้าเราเคารพกฎเกณฑ์กติกาไม่ไปนอกกฎเกณฑ์ทุกอย่างก็เดินไปได้ด้วยดีนายภูมิธรรมกล่าวต่อว่าวันนี้ประเทศกำลังจะเดินไปข้างหน้าแต่ภาวะเศรษฐกิจตอนนี้รุนแรงมากถ้ายังมาติดแต่ละประเด็นต่างๆที่ยังไม่คืบหน้าไปและไม่มาช่วยกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจประเทศก็จะต้องเผชิญหนักอยากให้ทุกคนช่วยกันใช้สติปัญญาคิดว่าประเทศจะรอดยังไงจะไปได้ด้วยดียังไงจะช่วยให้ประชาชนมีสภาพที่ดีกว่านี้ได้อย่างไรจะทำให้ธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางหรือแม้แต่ขนาดใหญ่เดินหน้าไปข้างหน้าดีกว่าที่จะไปสนใจปัญหาจุกจิกหลายเรื่องที่มันก็เป็นไปตามกระบวนการไม่อย่างนั้นจะตกอยู่ในภาวะเหมือนกับเรื่องข้าวพูดกันไปจนด้อยค่าประเทศกันไปมากมายถึงเวลานี้ก็จะเปลี่ยนประเด็นไปเรื่องอื่นอีกตนคิดว่าหยุดให้ความสำคัญเรื่องอื่นๆแล้วมาสนใจเรื่องเศรษฐกิจของประเทศซึ่งหนักอยู่แล้วดีกว่าหรือไม่เมื่อถามว่าข้าวจะเปิดประมูลได้เมื่อไรนายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่เกินเดือนมิถุนายนน่าจะจบเพราะตอนนี้ตั้งกรรมการที่จะเข้ามาดูทั้งองค์กรคลังสินค้าองค์กรตลาดของกระทรวงเกษตรกรมการค้าภายในกรมการค้าต่างประเทศสภาหอการค้าไทยซึ่งกำลังประสานที่จะตั้งขึ้นมาให้เขาดำเนินการเปิดประมูลอย่างโปร่งใสให้ทุกฝ่ายมีสิทธิ์เข้ามาประมูลกันได้